จุพี่น้องจุผู้ใดอยากจุก็จุครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามเดี๋ยวเอฟแพ้ว่าแล้วสิเอฟจิ้มจุ่มครับผมเนื้ออู้เนื้องามครับผมเนื้องามครับอันบางบางเห็ดแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนกันเดี๋ยวค่อยติดตามในความแซ่บครับผมน้องจุงบ่อยู่ท่านน้องจุงอยู่ได้จุกันแล้วครับผมเนื้อติดมั่นพร้อมนุ่มๆๆคัดมาพิเศษจากร้านกกย่างใหญ่เนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามให้แพรว่าเตรียมของแป๊บนึงครับผมกระช่างไปแซ่บกันเนาะพี่น้องเนาะเนื้องัวแซ่บแซ่บผักร่างอ่างยาพี่น้องน้ำมะร่างน้ำมะหันโหระพากงามๆครับผมกลางที่ดีผักกาดผักหยังเตรียมไว้ครับผมแช่น้ำไว้ก่อนเพราะให้สารพิษมันออกก่อนเนาะพี่น้องวิธีการล้างผักก็แช่น้ำไปก่อนแช่น้ำส้มสายชูก็ได้ครับหรือแช่น้ำธรรมดาก็ได้ก็มีผักกาดแต่ว่าอันนี้ผักโหระพาขาดบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าเฮ็ดจิ้มจุ่มถ้าเฮ็ดแจ่วฮ้อนหมูกระทะบ่ต้องใส่ใส่กับแซ่บกินกับก๋วยเตี๋ยวกับสุดยอดผัดผัดอย่างผัดพริกแกงกับแซ่บอ่ะเดี๋ยวให้เฮียแพ้ว่าเตรียมผัดเตรียมอันนี้ก่อนเดี๋ยวสิหาว่าเป็นการรบกวนเพิ่นเนาะเดี๋ยวโมโหหิวนี่ฝ่าประท่านเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวคอยเพิ่งกันครับครับผมพี่น้องเมนูสำหรับหน้าหนาวเราเซนครับผมเซนร้อนผักร่างอ่างหยาครับผมใบตั้งโอโหระพาผักกาดต้นหอมส่วนนี้ก็เครื่องน้ำซุปพี่น้องอ่ะเดี๋ยวบางหน้าคอยบีบใส่น้ำจิ้มเข้าจัดไปครับผมเราใช้ภาชนะเป็นหม้อหุงข้าวนะครับวันนี้เขาบ่มีหม้อดินเขาก็ใส่ภาชนะ หม้อของเขาก็ได้ครับผมใส่คาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ขนอรสหมู2ก้อนเนาะเฮ็ดน้ำซุปแล้วก็ซอสครับหรือเกลือบ้านเฮาล่ะเสียบปักครับผมกดเพิ่นความร้อนปิดฝาไว้ก่อนครับผมต่อไปเป็นน้ำจิ้มแจ่วครับผมวิธีการเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่วเอาแบบบ้านๆเลยเนาะพี่น้องเฮ็ดกินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กันเนี่ยโอ้ยสุดหอนๆหนาวๆนี่เนาะ
สำหรับขี้เพียนี่ถ้าคนบ่มักขมก็บ่ต้องใส่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามื้อนี้เฮาจัดแบบเต็มสูตรของเฮามักขมๆจักหน่อยเนาะเดี๋ยวสิถามหมอเดียดเดี๋ยวสิเอาลงหมอเลยครับผมนะอ่ะคนแก้วก่อนพี่น้องให้น้ำอ๋อให้น้ำมันเดือดก่อนครับผมเอาน้ำใส่ครับปานเนี่ยโคขุนแดงจ้อยวายจอดเดี๋ยวนะพี่น้องกินเอียงร้อนร้อนจวดน้ำกันครับผมมาสู่กระบวนการทำน้ำจิ้มแจ่วเป็นน้ำจิ้มแจ่วพี่น้องเคล้าขั่วกับพริกผงขั่วเองนะครับผมเดี๋ยวว่าพริกผงสิเบิดเดียวเดี๋ยวมื้ออื่นสิไปขั่วมื้ออื่นสิไปขั่วไปขั่วขั่วนี้บ่ได้เด้พี่น้องเขาเจ้าด่าผงนัวครับผมตรงนี้ผงนัวนี่น้ำจิ้มแจ่วน้ำซุปใส่ลงไปครับผมน้ำซุปเขาเค็มข้นอยู่แล้วน้ำตาลครับผมถ้าใส่เป็นน้ำตาลปรีดโอ้ได้กินข้าวคั่วนะได้กินข้าวคั่วน้ำลายแตกไปครับใส่น้ำปลาลงไปครับผมบีบบักนาวนี่นะครับผมน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนมันต้องจังซี่ครับผมได้ต้มน้ำตาลไหมเดี๋ยวมือหลังเคยต้มน้ำตาลไหมปกติสิต้มที่เคี่ยวน้ำตาลไหมต้มน้ำตาลไว้เวลาเขาสิเฮ็ดกับเขาเฮ็ดยังเขามีน้ำเชื่อมนะน้ำตาลเขาต้มเองน้ำตาลตะหน่อยซื้อมาเป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำเทียมน้ำตาลมะพร้าวน้ำเทียมน้ำตาลตะโนดเนาะสิมาเคี่ยวไว้ครับผมเห็นเป็นเห็นเป็นน้ำนะชิบมึงเนี่ยโอเคซอยผักชีลงครับผมเข้าไปในน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวถามหมอเดียดอยู่กำลังดำเนินการอยู่ท่านหมอว่า
วุ้นเส้นมันยาวเขาก็ต้องหักต้องตัดนิดนึงพี่น้องเพื่อให้การกินของเขามันจะสะดวกสบายแช่น้ำไว้เด้อตาเอียงก่อนต้นสนต้นสนครับผมก็จะบริษัทนำสนุนอย่างเป็นทางการนี่พี่น้องแต่ว่าโฆษณาก็จะรู้สึกกี่พี่อ่ะพี่น้องมันยังขมอำลำถ้าผู้ใดบ่มักกับบ่ต้องใส่ซุปเฮาว่ามันโอเคจัดวิธีจัดหั่นกันเลยครับผมบัดนี้มาพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมากินเกี๊ยวฮ้อนพร้อมกันแซ่บๆพร้อมกันพี่น้องเจ้าที่กินยังตัดน้ำน้ำกินจิ้มเยี่ยมฮอดสวัสดีครับผมมาเสียบเสียบต้องการพี่น้องมือเนื้อว่ากิวมาจากปกจ้างไงตะเกียบจุ่มเลยพี่น้องวันนี้สุดยอดควักแซ่บถ้าหมอเดียบแป๊บนึงมันหอมใบโหระพาเป็นยังไงสีสันมาตาน้ำหนาวสดหอนๆเนาะมาเด้ออีพ่ออีแม่มากินน้ำกันครับผมทานตรงๆกับพ่อมาจักเทียอ๋อใช่ดูซอยจูนี่เว้ยมาเป็นสิซอยจูกับเพิ่นลวกพอสะดุ้งไฟได้แต่หน่อยเนี่ยหั่นบางๆนี่ครับเดี๋ยวคอยตักน้ำจิ้มคอยก่อนเดี๋ยวตักให้เต็มเอาใส่น้ำได้บ่ใส่นี่นะคอยจิ้มเลยบัดนี้พี่น้องจวดมานี่นี่โอ้เหนียวป่ะละลายได้ป่ะแซ่บฮะแซ่บเฮ็ดจังซี่เฮ็ดแบบใจเย็นๆเฮาบ่ต้องใจฮ้อนเฮาหั่นบางเฮ็ดกินเด้อพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งง่ายๆเด้อไผอยู่ใกล้ๆมาพี่ก็ได้ที่จะจุกินนี่จะบาดแต่หน่อยติดมันนิดนึงบ่ต้องเอาไปจุ่มหมดเอาตามความพอใจของเจ้าของว่ามักสุกมักดิบมันนะเพราะว่าเนี่ยมันสดๆอยู่แล้วนี่เอาพอเพิ่มๆก็ได้เอาพ่อเพิ่มๆเอาพ่อสะดุ้งน้ำห้อนมัน
อือหือยอดมากใช่ป่ะขอสำคัญตรงหั่นบางๆพี่น้องเข้าหั่นบางๆเพราะว่าเข้าจุ่มน้ำฮ้อนไปเนี่ยมันสิหดตัวมันสิฮ้อนเร็วหายได้นี่มันสุกเร็วนี่กระสั้นสั้นๆเนี่ยผมใช้เจ้าของไม่สั้นไหนสั้นนี่กับพ่อพ่อตัวกับพ่อใส่ได้ป่ะเนี่ยได้พอกินเนื้อกับเอาหมูก็ได้หมูหั่นบางๆมาแซ่บด้วยกันได้ยินเสียงบ่พี่น้องแต่หน่อยบ่ทันสั่งไหม้มาอยู่เดี๋ยวแล้วแต่หน่อยสั่งไม่นะกับตอนนี้ก็ใส่เอฟเฟกต์ไปก่อนเนาะขออภัยนะอาจสิเสียงดังเนี่ยเสียงบ่ดังนะวะพี่น้องว่าบ่ได้ยินเสียงซั่นเห็นบ่นี่จุ่มพ่อขาวๆเพราะว่าเฮาหั่นบางๆเห็นบ่หั่นบางๆจุ่มพอดีเนาะพี่จอดเลยใส่หัวละผ้าลงไปหนึ่งหอมห่วยห่วยก็เฮ็ดกินปีใหม่พี่น้องก็เฮ็ดกินปีใหม่สำหรับคนอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ตึกอยู่หอเนาะก็สามารถที่กินได้แต่หน่อยก็นำเสนอวิธีง่ายๆหน้าหนาวหน้าหนาวกินยังกระเสียบด้วยเนาะนี่นี่เรียบร้อยเลยขยี้ขยี้เนี่ยเพราะมันหดตัวเห็นป่ะได้ที่แล้วนำมันลงไปกับน้ำจิ้มแก้วเข้าห่อมันเข้าไปนี่เนาะเพื่อนอ่ะเหนื่อยแล้วได้ในปากแล้วเพราะว่าเข้าทำแบบสร้างเขียงเนี่ยก็ได้ว่าเอาไปจุ่มเนาะเป็นแก้วห้อนเพิ่นก็จัดให้พี่น้องเพิ่นสิจัดให้เนี่ยนุ่มๆทาไข่ด้วยขยี้เนี่ยผมยังเด็กเนี่ยปุ่งใส่เจ้าของเนี่ยอันนี้พันย่องนะมึงเออแพ้บ้ากินมึงกินน้ำกันครับผมนี่วิธีการเฮ็ดง่ายๆหมอมันเดือดอยู่ได้เนี่ยพี่น้องหมอมันเดือดครับผมแล้วเขาเปิดฝามันก็เลยเออนะนี่ครับผมความแสบของมันเขาสิเอาสุกก็นี่ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่ว่าเขาหลวกแล้วมันก็สุกเนาะจิ้มหนึ่งจิ้มแจ่วเล่าบ่เนี่ยสูตรเด็ดของเราแต่ว่าเราบ่กินเผ็ดป่ะเราผสมน้ำหลายพดนี่เอ้าจัดไปเต็มๆเพื่อแฟนครับพ
เด้งดึงดึงเนาะบ่เหนียวรับรองสูตรนี่บ่เหนียวพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบิ่งถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ก็จะหน่อยมีแต่ว่าแต่หน่อยกินแซ่บกินแซ่บพี่น้องต้องไปลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วสุดยอดก็พักแซ่บอีกอ่อนบ่ตอนจะไม่มีหมูออกเจ้าปิดเทียนเนี่ยฮะเจ้าปิดหลังบ้านก็ไม่มีหมูออกไม่เขาห่วงไหวด้วยไปย่างนั่นย่างเสียงมันเขาว่าระบบเสียงชี้เสียงหอยไม่ดีนี่พี่น้องนี่กินแบบเข้ากินใจเย็นๆเข้าไม่ต้องไปเทใส่เหมือนเทใส่เหมือนก็ขึ้นเนี่ยสุกแล้วมันหยาบแม่นบ่ขอสำคัญคือหั่นเนี่ยบางๆเนาะสไลด์บางๆเขาบอกว่าเอาเนื้อไปจุ่มไปจุ่มเป็นดิเป็นดิเป็นก้อนนี่สิก้อนยาวๆสิหั่นเพิ่นสิคัดให้เนาะแล้วเขาก็มาหั่นสไลด์บางๆอันนี้ก็ใส่ง่าถ้าผู้ใดบ่มาง่าก็บ่ต้องใส่ไข่เพื่อความนุ่มของไข่สิไปทําให้เนี่ยนุ่มอีกนี่ขย่าวขย่าวนี่ก็ยังเฮ็ดโด3ทีเหี่ยวมักแบบมีเนียมก็เอามักแบบสุกก็แล้วแต่จุบอันนี้น้ำจิ้มแซ่บมากฮอนจิ้มมันรุดโค้งไม่ใช่น้อมันเนี่ยเอาเป็นยังกินพักก็ได้รุดโค้งรุดโค้งกินหนาวๆพี่น้องมีความสุขสดหอนๆร่างกายอบอุ่นเนาะกรุบกรอบกรอบมะพร้าวนั่นเด้อซดน้ำตักซดน้ำเดี๋ยวมานะโอเคขอบคุณครับอากาศเย็นๆน้ำซุปพอปรุงพอดีแล้วได้ทุกคนหอมหอมตะไคร้หอมใบกูดหอมคาเนาะครบเครื่องสมุนไพรเฮาสมุนไพรเฮาสุกอยบะญี่ปุ่นต้องสดให้เงาต้องกินข้าวคั่วแซ่บครับอ่ะไว้ใส่กับนี่เลยนะสุดยอดครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามเอาละเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะคลิปดีๆให้มึง
โอ้โหติดมันอร่อยมากแม่โอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมไปก่อนสวัสดีครับผมแซ่บมาก